ผมสากลจังหวัดนครราชสีมาครับก่อนอื่นผมก็ต้องค่อยขอแนะนำนะครับในนามผู้แทนองค์กรนะครับของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเราจะบทบาทหน้าที่ของเราก็คงจะดูแลนะครับกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่นะครับให้การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งนะครับเรามีทั้งลาร์จสเกลทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ประมาณ 2,700 โรงงานครับปริมาณเงินประมาณสัก 200,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็คนพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมในนครราชสีมาก็ประมาณ 150,000 คนนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดเดียวในภาคออกเฉียงเหนือที่เป็นได้ชื่อว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมเพราะว่าผิดพันมวลรวมจังหวัดเนี่ยภาคอุตสาหกรรมเซกเตอร์ของอุตสาหกรรมจะเป็นเซกเตอร์นำของผิดพันมวลรวมนะครับก็เป็นที่น่ายินดีครับที่ทางบริษัทได้มาเห็นความสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาครับในการที่จะแสดงความก้าวหน้าเทคโนโลยีต่างๆแล้วทำให้เกิดbusiness matching หรือการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการทั้งระดับกลางระดับย่อขนาดย่อมแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับก็จะได้แจมกันนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะกล่าวในที่นี้นะครับเพราะว่าการพัฒนามันจะต้องพัฒนาทั้งทุกองคาพยพสิ่งที่นครราชสีมาเตรียมความพร้อมเตรียมการไว้ในอนาคตก็คือเราจะผลักดันขับเคลื่อนให้เกิดเขตส่งออกนะครับหรือ Inland Container Depot นะครับเพราะฉะนั้นการคัสตอมต่างๆเนี่ยจะเกิดในเขตพื้นที่นะครับเราจะรวบรวมสินค้าที่จะส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยที่โคราชเลยเพราะฉะนั้นจะลดปัญหาการแออัดที่ท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือกรุงเทพเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปเดินทางด้วยรถไฟรางคู่ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านวางระบบไว้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับต้องขอขอบคุณทางบริษัทที่เห็นความสำคัญของนครราชสีมาแล้วทางพวกผมก็ยินดีที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายผู้ประกอบการทุกระดับนะครับไปร่วมงานกันแล้วไปรับรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีครับขอบคุณครับ